สิ่งหนึ่งที่จะเป็นความดีเป็นมงคลในการเริ่มชีวิตของเราในแต่ละวันนั่นคือการฟังธรรมะทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จึงเล็งเห็นความสำคัญในข้อนี้จึงได้จัดให้มีรายการธรรมะรับอรุณเริ่มเป็นการเปิดสถานีโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูร พี่ปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับตันบ้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเวลาที่เรามาพบกันฟังธรรมธรรมะนั้นจะทำให้ใจิตใจของเรานั้นจะละเอียดลงเป็นเหมือนกับอาวุธที่จะกำจัดปาดเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลมีกิเลสตัณหาอาวิชชาเหล่านี้ ให้มันค่อยหลุดลอกออกไปจากใจของเราจิตใจของเราก็จะมีความร่าเริงมีความบันเทิงมีสัมมาทิฏฐิจากเรื่องราวที่เราเคยได้ฟังแล้วนั่นแหละอยู่เป็นประจำซ้ยยำไปย้ำไปเหมือนขัดสนิมก็ถูที่เดิมนั่นแหละแต่มันยังเป็นสนิมอยู่ถูไปถูไปเออมันลอกออกลอกออกเหล็กนั้นโลหะนั้นก็ สะอาดดีขึ้นมาเราฟังเรื่องเดิมๆไปฟังไปฟังไปจิตเราที่มีเจ้ากิเลสตัณหาค่อยๆออกไปก็มีความสะอาดมีความดีขึ้นมาบางครั้งฟังไปได้ฟังเรื่องราวใหม่ๆม,มีความน่าสนใจได้รับการฟังให้เปรียบเทียบเห็นส่วนเหมือนส่วนต่างต่างๆแล้ว มีความลึกซึ้งลึกล้ำกว้างกวางออกไปทั้งในทางลึกและในทางกว้างลักษณะการที่เราละกิเลสความไม่ดีต่างๆค่อยๆถอนออกลอกออกมันจะเป็นเหมือนกับทางที่ไปดำฝังมันจะทิ้งรอยทางเอาไว้รอยทางนี้ก็คืออรียมรคมีองแ8เป็นทางที่ถ้าเราปฏิบัติตามทาง ทเลมมันจะหลุดลอกออกไปเป็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าพาดําเนินเราพระอรหรันต่างก็เดินตามตั้งแต่มาในสมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้เส้นทางที่เดินไปตามมรรคแปที่เราฟังเราปฏิบัติไปเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าลึกล้ําลงไปเป็นลําดับเป็นเหมือนกับไหลทะเลลักษณะที่ลึกล้า ลงไปเป็นตามลำดับเหมือนไหลทะเลท้ายทมันจะมีเหมือนเป็นขั้นเป็นขั้นไปคำว่าขั้นนี้หมายถึงว่าจะเป็นลำดับลำดับที่ลึกซึ่งลงไปมีความละเอียดลงไปซึ่งลำดับนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกับว่าเป็นดิจิตอลที่มันจะเป็นศูนย์หนึ่งแล้วก็ตึ้มตึม,ตมอะไรงั้นเลยคือมันจะเป็นลักษณะของอนาล็อกที่ค่อย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 ,อย,อย,อยไปทีนี้พอมีการลึกล้ำ ลงไปเป็นลําดับลําดับเนี่ยสิ่งแวดล้อมบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงไปถ้าเรายกตัวอย่างในทะเลอย่างเงี้ยนะลงไปลงไปสักตั้งแต่1จนถึง10เนี่ยก็ยังเหมือนเหมือนเดิมใกล้ใกล้เดิมแต่พอ1ิลงไปแล้วมันเริ่มเย็นลงฮะอุณหภูมิเริ่มเปลี่ยนแปลงอากาศความหนาแน่นเริ่มมากขึ้นพอลงไประดับ40เมตรเออแสงเริ่มน้อยลงมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งแวดล้อมที่เราจะ สามารถสังเกตได้แต่ความลึกล้ำเนี่ยลงไปเป็นตามลําดับแต่สิ่งแวดล้อมอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่จะให้พูดอธิบายกันได้ง่ายๆอย่างความลึกของทะเลเขาก็จะมีแบ่งเป็นโซนเป็นโซนโซนที่เริ่มไม่มีแสงก็จัดไว้โซนหนึ่งโซนที่มีแสงมีความดันมีระดับความลึกที่ต้องใช้อุปกรณ์ต่างกันเขาก็จะแบ่งจัดไวเ้เป็นโซนเป็นโซนแต่ความลึกนั้นเป็นไปตามลําดับเป็นอนอันต์หอค่อยๆทีละหนึ่งละหนึ่งไป ลักษณะการเดินตามมังแปดก็เป็นแบบนี้เหมือนกันท่านผู้ฟังที่ว่าค่อยๆทําไปนี่แหละตามลําดับทีละหนึ่งละหนึ่งทีละเก้าละเก้าทไปทําไปแต่สิ่งแวดล้อมในช่องทางคือใจของเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการอธิบายก็จึงแบ่งเป็นขั้นเป็นขั้นขั้นที่เป็นปุถุชนอยู่ขั้นที่เป็นบุคคลที่มาตามทางแล้ว บุคคลที่มาตามทางก็เรียกเป็นคนประเสริฐแล้วก็ยังแบ่งไปอีกว่าเป็นมรรคแล้วก็เป็นผลในมรรคและผลนี้ก็ยี่แบ่งออกเป็นอีก4ขั้นไล่ไปตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีนาคามีอรหันต์นี่คือแบ่งเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการอธิบายการบัญญัติธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่การปฏิบัติไปตามมรรคแปดเนี่ยเป็นอันาล็อกเป็นไล่ไปไล่ไปที่ละหนึ่งละหนึ่ง การที่ไล่ไปทีละหนึ่งละหนึ่งทำให้มีการบรรลุกัญญากรรนี้เป็นขั้นเป็นตอนลงไปเริ่มจากคนที่อาจจะไม่สนใจเรื่องการศาสนาไม่ได้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีก็ทำไปเล่นไปเออแต่พอโตขึ้นอายุมากขึ้นเริ่มจะมีความรู้สึกว่าเอออะไรต่างๆมันก็เริ่มจะไม่เที่ยงแล้วนะเห็นมีความเชื่อมีจิตน้อมไป ว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันไม่ค่อยเที่ยงนี่โอ้ยนี่คือคุณเปลี่ยนจากปุถุชนมาเข้าสู่ระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องเปลี่ยนจากปุถุชนมาเป็นคนประเสริฐเปลี่ยนจากทิฏฐิความเห็นที่ไม่ค่อยถูกมาเป็นเข้าสู่สม,มัตตานิยามคือระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องเข้าสู่ภูมิของสับ,บุรุษคือสัพปริสภูมิแค่นี้เองจุดนี้ก็เรียกว่าบรรลุแล้วเหมือนกัน อาบรรลุแล้วอยู่ในขั้นมรรคทีนี้เป็นโสดาปฏิมรรคเพราะว่ามันยังกลับกําเริ่มอยู่ได้ด้วยมิจฉาทิฏฐิด้วยวิจิกิจฉาด้วยสีละพัตตาประมาเอารธรรมขั้นโสดาปฏิมรรคให้มันดีให้มีศรัทธาอย่างลงมาให้เต็มรักษาสีให้มันได้จนกระทั่งเจ้ากิเลสก็เรื่องร้อยรัดสามอย่างด่วาเนี่ยมันหลุดตับออกไปเนี่ยก็เข้าสู่ขั้นผลลัเป็นโสดาปฏิผลทีนี้ในการที่มันหลุดขาดออกไปเนี่ย มันก็ค่อยๆผูค่อยๆผูกขาดไปเบาบางไปยืดไปหายความเหนื่อไปมักแปดเนี่ยก็จะค่อยๆกัดค่อยๆแซะค่อยๆลอกค่อยๆขูดไอ้เจ้าเครื่องรายละต่างๆนี่เป็นขั้นเป็นตอนไปจนกระทั่งมันหลุดขาดหมดจุดนั้นแต่ละขั้นละขั้นเนี่ยก็จึงมีคำสับแต่เดียวเป็นการบรรลุธรรมขึ้นมาในแต่ละขั้นละตอนการบรรลุธรรมทุกฝัง่งที่ต้องการเจอ พูดถึงประเด็นในวันนี้ก็คือว่าเอ๊ะถ้าบอกว่าเราไม่ได้บรรลุจริงๆแล้วเราสําคัญตัวเองว่าได้บรรลุบุคคลที่สําคัญตัวเองว่าได้บรรลุเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเกณฑ์การได้บรรลุแต่ละขั้นนเนี่ยนะเขาก็ใช้เรื่องของกิเลสที่เบาบางลงกิเลสที่เบาบางลงน้อยลงน้อยลง,ยลงถูกตัดขาดลง เป็นเกณฑ์ในการที่จะบ่งบอกถึงความกับกําเริบของเจ้าสิ่งที่ไม่ดีหรือเกณฑ์ในการที่จะบ่งบอกถึงความที่จิตเรานั้นสะอาดบริสุทธิ์มากขึ้นเนี่ยทีนี้กิเลสมันจะมีลักษณะนี้จำว่างว่ามันเป็นความมืดความขมุกขมัวความไม่ชัดเจนความเศร้าหมองซึ่งบางทีไอ้ความที่มันปิดบังเอาไว้เนี่ยมันก็บังตัวมันเองให้คนอื่นเนะี่ยไม่เห็นกิเลสคิดว่าใสาๆอยู่ข้างนอกแหมดีจมอยู่ข้างนอก แต่ข้างในนี่ยังมีกิเลสอยู่นะพระพุทธเจ้าเบียบเหมือนก้อนดินหรือก้อนหินนี่แหละแล้วก็ก็<ๆ>ห่อเอาไว้ทำทองคำเป็นแผ่นหุ้มเอาไว้แม่ดูข้างนอกนี่เรียบร้อยดีแต่ข้างในนี่ยังเน่าอยู่ยังเละอยู่ยังไม่สวยงามนี่ลักษณะที่กิเลสมันทำงานแบบนี้ก็คือ,คอเพื่อที่จะรักษาตัวเองไม่ให้ตายกิเลสนั้นจะมีลีลาการดีดดิ้น ของมันเพื่อที่จะไม่ให้มันตายก่อนตายเนี่ยมันจะต้องรักษาตัวเองแหละแมปฏิบัติตามมาร์กฉันก็อยู่ไม่ได้สิฉันก็ต้องมีทุกอย่างให้มาร์กเนี่ยมันทื่อลงให้การปฏิบัติเนี่ยมันสืบต่อไม่ได้จุดหนึ่งที่มันจะใช้ธรรมบังนั่นคือความสําคัญตนว่าได้บรรลุวันนี้ต้องการจะให้ธรรมบังฟังเรื่องของภิกษุกลุ่มหนึ่งที่สําคัญตนมาได้บรรลุ แล้วก็มาหาพระพุทธเจ้าลองฟังดูเรื่องของอธิมานิกะภิกษุพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพวกภิกษุผู้มีความสำคัญว่าตนได้บรรลุพระอรหัตผลหลายรูปดังได้สดับมาภิกษุห้ารอรูปเรียนกรรมฐาน ในสำนักพระศาสดาแล้วเข้าไปสู่ป่าภาคเพียรพยายามอยู่ทำฌานให้เกิดขึ้นแล้วมีความสำคัญว่ากิจบรรพชิตของพวกเราสำเร็จแล้วดังนี้เพราะกิเลสทั้งหลายไม่ฟุ้งขึ้นจึงกลับมาด้วยหวังว่าจะกลับทูลคุณที่ตนได้แล้วแก่พระศาสดา แต่ในเวลาที่พวกเธอถึงซุ้มประตูชั้นนอกเท่านั้นพระาศาสดาตรัสกับพระอานนท์เถรว่าอานน์เราไม่มีกิจที่เกี่ยวด้วยภิกษุเหล่านี้ซึ่งจะเข้ามาเฝ้าภิกษุเหล่านี้จงไปป่าช้าผีดิบเสียก่อนกลับมาจากที่นั้นแล้วจึงค่อยเฝ้าเรา ประโนเตระได้ไปแจ้งข้อความนั้นกับภิกษุทั้ง500รูปนั้นแล้วภิกษุเหล่านั้นไม่พูดเลยว่าพวกเราจะได้ประโยชน์อะไรกับด้วยป่าช้าผีดิบกลับคิดเสียว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นการไกลจะทรงเห็นเหตุหการณ์นั่งนี้แล้วก็ไปสู่ป่าช้าผีดิบแล้วเมื่อเห็นศพในที่นั้น กลับได้ความเกลียดชังในซากศพที่เขาทิ้งไว้หนึ่งวันสองวันบ้างเกิดความกำหนัดในสรีระอันสดที่เขาทิ้งไว้ขณะนั้นในขณะนั้นก็รู้ว่าตนยังมีกิเลสพระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุดีนั่นเองทรงฉายพระรัศมีไปดุจตรัอยู่ชวาน้า ของภิกษุเหล่านั้นตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายเห็นร่างกระดูกเช่นนั้นความยินดีด้วยอำนาจรากระขึ้นอย่างนั้นควรแล้วหรือดังนี้แล้วก็ได้ตรัสพระคถาสื่อไปว่ากระดูกเหล่านี้ใดอันเขาทิ้งเกลื่อนกลาดดุดน้ำเต้าในฤดูศาสตร มีสีเหมือนนกพิราบความยินดีอะไรเล่าจะมีเพราะเห็นกระดูกเหล่านั้นบาลีว่ายานิมานิอปัฏฐานิอละปูเนวะสารเทกาโปตะกานิอัตถินิกานิทิสวานะการติก็ในการจบเทศนาภิกษุเหล่านั้น ได้บรรลุราตตะผลแล้วตามที่ยืนอยู่นั่นเองชมเชวยพระผู้มีพระภาคเจ้ามาถวายบังคมแล้วดังนี้แหละเรื่องพระอะทิมานิกะภิกษุจบในเรื่องของการสำคัญตนว่าได้บรรลุต่ามาฟังไม่ใช่มีเฉพาะหมู่กลุ่มภิกษุนี้เท่านั้นยังมีเรื่องราวอีกหลายเรื่อง ี่เป็นตัวอย่างเฉยๆที่ยกมาอยู่ในเนื้อหาพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นอัตถคภาษาบ้างส่วนที่เป็นพระสูตรบ้างก็มีมีอยู่หลายกลุ่มตรงฝั่งถ้าเราจะแบ่งบุคคลที่สําคัญตนว่าได้มาลุเนี่ยนะไล่มาตั้งแต่ผู้ที่สําคัญตนว่าได้มาลุเป็นพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์มาลุทำอะไรต่างๆสิ้นกิเลสหมดแล้วก็ประกาศเป็นศาสนาหนึ่งขึ้นมา ตัวเองเป็นศาสดามีสาวกนี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งมีทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้องประกาศตนเป็นศาสดาพาคนดำเนินไปในทางที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปนี่ก็กลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มที่สองที่เป็นอยู่ในศาสนานี้อยู่ในตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคิดว่าตัวเองได้บรรลุแล้วแล้วก็กลับมีความเห็นที่ยกตนขึ้นมา มีมาณนะขึ้นมาก็แยกตัวออกไปตั้งเป็นอีกสำนักหนึ่งเหมือนก็ว่าจะเป็นศาสดาเองอันนี้ก็มีอีกแบบหนึ่งกลุ่มที่สองหรือกลุ่มที่สามที่เป็นในศาสานานี้เหมือนกันแล้วก็สำคัญตนว่าได้บรรลุเหมือนกันพอสำคัญตนว่าได้บรรลุแต่ว่าไม่ได้จะแยกตัวออกไปไม่ได้จะคิดว่าจะทำเป็นศาสานานหนึ่งหรืออะไรแต่ก็อยู่ไปแล้วก็ไม่ได้ทำความเพียร อ่อนลงอ่อนลงสุดท้ายก็ตายไปหรือไม่ก็ลาสิกขาไปหรือไม่ก็อยู่เป็นพระโดยความคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมแต่ก็ไม่ได้บรรลุขั้นตอนอะไรต่อเพิ่มเติมขึ้นไปมีอยู่ทั้งหมดสามแบบนี้ที่กพระเจ้าศึกษาวรวบร,รวมมาดูเนี่ยแล้วถ้าเราดูในหมวดแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสบ,บอกไว้ถึงเรื่องการสําคัญตนบัได้บรรลุเนี่เป็นผลของเหตุ อย่างหนึ่งคือการที่ด่าบริพาทติเตียนเพื่อนผู้ประพฤติประมาจันทั้งหลายอันนี้มาในพยศนะสูตรที่พูดถึงโทษของการด่าว่าติเตียนคนอื่นหนึ่งในสิเอ็ดอย่างนั้นก็จะมีโทษคือสำคัญตนว่าได้บรรลุคำพูดว่าสำคัญตนว่าได้บรรลุคำนี้ทงฟังจะเป็นเนื้อหาที่เราพูดกันอยู่ในรายการวันนี้เนี่ย ก็คือหมายความว่ายังไม่บรรลุนั่นเองแล้วสําคัญผิดสําคัญผิดว่าตัวเองได้บรรลุการสําคัญผิดว่าตัวเองได้บรรลุต่างกับการบรรลุจริงๆตรงที่ว่ากิเลสของคนที่ได้บรรลุจริงๆเนี่ยมันหมดไปจริงๆแต่กิเลสของคนที่สําคัญตนว่าได้บรรลุมันยังซ่อนอยู่ยังมีอยู่มันยังแฝงอยู่เหมือนคุณไปตรวจมะเร็งแล้วคิดว่ามะเร็งมันหายหมดแล้ว ก็เลยไม่ได้กินยานี่เอาหยุดยาละแล้วก็กินของแสลงแล้วก็ทำอะไรก็ได้ตามใจนอนดึกบ้างเที่ยวกินเล่นสิ่งที่มันเป็นของไม่ดีต่อสุขภาพเอเมเร็งที่ซ่อนอยู่ตรวจไม่เจอน่ะล่ะมันก็โผล่ขึ้นมาไม่ใช่แค่โรคมะเรงทั้งมฟังยังรวมถึงมาเรียด้วยเป็นเชื้อโรคที่มีลักษณะแบบนี้คนที่เป็นไข้ามาเรียเนี่ยเชื้อบางทีมันหลบ ตรวจหาไม่เจอมันเข้าไปซ่อนอยู่ในอวัยวะหรือระบบน้ําเหลืองถ้าไม่ได้มาอยู่ในระบบเลือดตรวจเลือดมันก็ไม่เจอกิเลสเนี่ยมันยิ่งลึกล้ำซับซ้อนมากยิ่งกว่านั้นอีกบางทีมันหลบเราไม่เห็นบางทีมันแปลงออกมาให้มีความสว่างให้มีความเย็นให้มีเวทนาที่ลึกล้ำลงไปเออมันแปลงกายได้ ให้เรายึดถือในสิ่งที่ดีๆนั้นเอ๊ะเลอย่างนี้ต้องทำยังไงเราจะรู้ได้ไงว่าเราสำคัญตนว่าได้บรรลุหรือว่าเราบรรลุจริงๆเพราะว่าดูข้างนอกมันก็เหมือนกันทองคำที่เขาหุ้มเอาไว้ที่ก้อนดินหรือก้อนหินเพื่อให้ดูว่ามันหนักๆห,ห,หนาๆใหญ่ๆแต่เป็นทองปลอมนะเป็นทองชุบบ้างเป็นทองหุ้มบ้างมันไม่เหมือนกับทองจริง เวลาเขาจะทําการทดสอบตะบูฟังช่างทองเขาก็ต้องขูดขูดที่เนื้อทองคานี่แหละลึกลงไปดูซิว่ามันเป็นทองชุบหรือทองจริงกันแน่ทีนี้วิธีการตรวจสอบเขาก็ต้องมีนะถ้าใช้พวกปลอดมาตรวจดูเนี่ยยะทองมันจะกลายเปลี่ยนสภาพต้องใช้การขูดบ้างต้องใช้การช่างน้ําหนักใช้หลักของอะคิมีดิสตรวจหาปริมาตรแล้วก็ตรวจหาน้ําหนัก ถึงจะรู้ความหนาแน่นของทองคำนั้นเวลาเราจะตรวจสภาวะจิตของเราว่ามีขั้นเป็นตอนอะไรยังไงเนี่ยเหมือนช่างทองเขาขูดเขาเคาะเขาวัดเขาอะไรเนี่ยเราดูได้ที่ผัสสะตั้บังเวลามีผัสสะมากระทบเวลามีผัสสะมากระทบแล้วเรายังอยู่ในมรคได้ไหมดูที่มรคดูที่ผัสสะ ฟังใหดีนะดูที่มกักดูที่ผัสสะเราอยู่ในมกักเวลาที่มีผัสสะต่างๆมากระทบได้หรือไม่มักนี่คืออะไรกพระโอโก็เรียมกักมีองค์แดนี่ไงสมมาทิฏฐิสมมาสังกปปะสมมาวาจาสมมากรรมตตาสมมาอาชีวะสมมาวายามะสมาสติและสมมาสมาธิทั้ง8อย่างนี้เป็นเส้นทางดําเนินที่พูดไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่า มันค่อยๆไปทีละหนึ่ง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 เหมือนอย่างเดิมตอนที่เราทํามาตอนแต่แรกเริ่มเข้ามาสู่เส้นทางก็ตามมาักจะลึกล้ําลงไปยังไงก็ตามมาักภาษาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะแน่นอนอันนี้มันธรรมดาพระบรทธเจ้าเปรียบเทียบไว้คุณเดินตามทางเนี่ยไปถึงเอาเดี๋ยวเจอเหวโกรกชันเดี๋ยวเจอป่าใหญ่ก็ต้องไปตามทางเดิมเดี๋ยวเจอที่ลุ่มมีเปือกตม เจอหน้าผาอะไรต่างๆก็ต้องไปตามทางเดิมสิ่งเวลามันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามจิตของเราช่องทางใจของเราวาจาของเราการกระทําทางกายของเราต้องอยู่ในมรรคเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูเกณฑ์นในการวัดเนี่ยนะมีภัสษะมีมรรคแตเนี่ยมันไม่ได้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่าคุณจะต้องบรรลุหรือไม่บรรลุเลยทั้งหมเอาพูดกันตรงๆ เพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ยังไม่บรรลุอะไรเลยคุณก็ต้องมีมัรคแปดอยู่ตอนที่มีผัสษะอยู่แล้วคุณถึงมาตามทางนี้ได้จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเอ๊ะฉันบรรลุหรือยังเอ๊ะหรือฉันบรรลุแล้วก็ต้องมีมัรคแปดอยู่กับผัสษาที่มากระทบนั่นแหละเอาแล้วมันต่างกันตรงไหนก็ไม่ต่างกันเลยตรงฟังคุณจะไม่บรรลุทำอะไรเลยหรือคุณจะบรรลุขั้นสุดยอดเลยถึงความเป็นพระอรนันหรือเหนือไปกว่านั้น เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเอาก็ต้องมีมัง้งแบบอยู่ตั้งแต่ตอนที่มีภาษามากระทบเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเหมือนคนที่เป็นแผลคนที่เป็นแผลน,น,ผลนองแล้วก็ติดเชื้อเนี่ยก็ต้องบีบออกใช่ไหมหมอต้องบีบออกเอาไอ้ของที่มันเน่าเนี่ยออกเอาเชื้อโรคเนี่ยออกแล้วก็ต้องใส่ย,ยาทําความสะอาดให้ดีก่อนแล้วก็ใส่ย,ยาลงไปก่อนที่จะบีบออกนี่ก็ต้องเอามีดปาด เปิดปากแผลเอาของเสียของเน่าออกล้างให้ดีทำความสะอาดให้ดีแล้วก็ใส่ยาลงไปแล้วก็อย่าก,กินของสแสลงต้องรักษาแผลให้ดีนะถ้าโดนฝนโดนลมโดนแดดอย่าให้มันโดนนะ่ะถ้าโดนต้องรีบล้างล้างแล้วถ้ามันกระลังด้วยเลือดหรือหนองก็ต้องล้างอีกให้ดูแลรักษาแผลให้มีแผลเป็นเรื่องสำคัญให้รักษาอย่างนี้ ถ้าว่ากินของสแสลงหรือว่าทําสิ่งที่ไม่ดีเนื้แผลมันจะบวมขึ้นมันจะได้รับอันตรายได้ไม่ดีแต่ถ้ารักษาแผลอย่างดีมีแผลเป็นเรื่องสําคัญกินอาหารที่ถูกต้องเนื้อก็งอกเต็มขึ้นมาตรงนี้แหละอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าพอเนื้องอกเต็มแล้วคุณก็ไปกินของสแสลงได้ไม่ต้องดูแลรักษาตัวเองอีกไม่ใช่ก็ต้องรักษาไว้อย่างดีตรงนี้แหละกีเลสที่มันจะได้ช่องตรงจุดที่ว่าถ้าฉันมีความคิดว่าฉันบรรุแล้ว ฉันก็ชิวๆละไม่ต้องทําความเพียรต่อเนี่ยมันผิดทันทีดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเอา้าท่านบรรลุแล้วเป็นสัมมาสัมพทธิ์ยานท่านยังทําความเพียรในการอยู่หลีกเร้นในการมีกิจข้อวัดที่จะต้องทําสมาธิเดินจงกรมอยู่เป็นประจำเอา้าทำไมบรรลุแล้วยังต้องทําอยู่อ่ะเพราะว่ามรรคนี่มันดีไงท่านฟังบุคคลที่เป็นพระอรหันต์หรือว่าอยู่ได้บรรลุทมขั้นหนขั้นหนึ่งนี โอ้ยจะเห็นคุณค่าของมังแปดเนี่ยมากเลยจะไม่เลิกล้างละการการะทําในมังแปดเลยก็ต้องทําอยู่เป็นประจำเพราะว่าได้ประโยชน์กับตัวเองนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่2องคนอื่นเห็นโอ้ท่านยังทําอยู่เนเนี่ยเอาคนอื่นเห็นก็เป็นตัวอย่างในการที่จะทําต่อปฏิบัติต่อเหมือนกันนะผูฟังเพราอในเรื่อง,องการสําคัญตนมาได้บรรลุเนี่ยถ้าเราพิจารณากันดูนะจริงๆแล้วเนี่ย ก็เราไม่ต้องคิดเลยว,ว่าเราจะต้องได้บรรลุแล้วหรือยังตราบใดที่เรายังทําความเพียรอยู่ในมรรคแเนี่ยต่อให้ได้บรรลุแล้วก็ยังมีความละเอียดลึกซึ้งลงยิ่งขึ้นไปถ้าคิดว่าเออฉันบรรลุแล้วก็ไม่ต้องอ่านหนังสือธรรมะก็ได้แล้วละ่ะเราก็ไม่ต้องฟังเทศฟังธรรมก็ได้นลาพอแล้วนะ้าอันนี้คิดผิดอันนี้คลายความเพียรอันนี้ย่อหย่อนนั่นเป็นเสียงของกิเลสไม่ใช่ตัวเรา เป็นความคิดที่ไม่ถูกแล้วถูกกิเลสกินหัวแล้วกิเลสมันหลอกเรามาตั้งกี่โอ้ยอย่าพูดว่าเป็นปีเลยมากี่อสงไขยแล้วมายาวนานเท่าไหร่แล้วที่กิเลสมันหลอกเราไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นย่อหย่อนท้อแท้ท้อถอ,อยบางทีออกมาในรูปของการที่ทําความเพียนมากเกินไปอีกเหมือนกันนั่นก็กิเลสการทําความเพียนมากเกินไป นั่นคือโมหะนะเกี่ยวต้องสู้ต้องทำเอา้ามันก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันมันก็จะตันมันก็จะฟุ้งซ่านไปไม่ถูกช่องเข้าไม่ถูกทางก็ไม่ลึกล้ำลงไปเราก็ต้องปฏิบัติตามารยมักมีองค์8ดนั่นแหละคนที่เขายังไม่บรรลุยังไม่ได้อยู่ขั้นใดเลยมักแปดอาจจะยังไม่ทั่วท่วนไปในทุกที่ทุกทางทุกด้านของชีวิตเราก็พยายามทําตามมักแปดพยายามทําไป มันได้มากขึ้นหรมันได้ดีขึ้นคนที่บรรลุแล้วจริงๆบรรลุแล้วจริงๆเลยมรรคผลนมันทั่วท่วนไปหมดเขายิ่งต้องรักษามรรคผเนียให้ดีเลยรักษาให้ดีเพราะว่าสติมันเต็มที่อยู่เนี่ยสมาธิมันเต็มที่อยู่เนี่ยมันห่อหุ้มจิตใจไม่ให้กิเลสที่จะมีผัสสะเป็นแดนเกิดนี้มันมาใกล้จิตตรงนี้ได้เหมือนกับมีนาโนเทคโนโลยีที่เขาเคลือบผิว ของวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งเวลาเขาเอาน้ําเอาสิ่งสกปรกมาเทใส่เนี่ยมันก็ไหลลื่นลึกออกไปแยกจากกันในธรรมชาติเขาก็มีดอกบัวหรือใบบัวนี่แหละที่มันจะมีคุณสมบัตินี้โดนน้ําโดนขี้ตมอะไรมันก็ไหลลื่นลึกออกไปจี๋ของคนที่มีมักแปดอยู่ตลอดในตัวฟังมันจะเหมือนเป็นเยื่อบางๆที่หุ้มจิกข,ของเราเอาไว้อยู่หุ้มจิกของเราเอาไว้เวลาที่มีภาษาใ,ใดๆมันก็จะไหลลื่นลึกออกไป ไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดกิเลสได้นี่คือสำคัญกิเลสเนียมีผัสสะเป็นแดนเกิดเมื่อมีผัสสะมากระทบถ้าจิตไม่ได้รับการรักษาอย่างดีด้วยมังแปดกิเลสก็จะเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วถ้าเราจะพูดนะมังแปดก็ป้องกันกิเลสไม้เหตุปัจจัยของมันคือผัสสะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าพูดอย่างนี้ท่านบุฟังจะสับสนว่าเอาเงินจะให้ฉันทําตามมังแปดหรือไม่ให้ทำเนี่ยแต่บอกว่า มักแปดป้องกันไม่ให้ผัสสาะมากระทบจิตแล้วกิเลสเกิดก็เหมือนมักแปดป้องกันกิเลสแต่ถ้าจะพูดกันให้ถูกก็คือมักแปดเนี่ยรักษาจิตต่างหากรักษาจิตเพื่อที่จะไม่ให้กิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้รักษากิเลสนะแต่ถ้ากิเลสเกิดขึ้นเพราะสติคุณรักษาได้ไม่อย่างเต็มที่เนี่ยกิเลสที่เกิดขึ้นมามันก็เปผัสสาะอยู่ในภายในอีกพอเปปัสสาะอยู่ในภายในอีกถ้าเรามีมักแปดปุ๊บก,กิเลสมันจะหลุดออกทันทีมันจะตั้งอยู่ไม่ได้ ตัวนี้ก็คือค่อยค่กูดค่อยๆลอกออกจนกระทั่งมันหมดไม่มีเหลือไอ้ที่มันจะเหลือได้นี่ก็เพราะว่ามีจิตนั่นแหละที่มันยังจะต้องให้มีการกระทบอยู่แต่ถ้าปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปจนกระทั่งอีมันก็ออกอยู่เรื่อยเรื่ยนี่ทำไมไม่หมดสักทีเนี่ยเอาจิตเรามีความบริสุทธิ์เราพิจารณาดูจิตเรามีความบริสุทธิ์เราพิจารณาดูว่ากิเลสนี้เกิดจากไหนเรามาเข้าสมาธิพิจารณาอยู่ตามมารคกแปดเนี่ยเราจะพบมันก็เกิดจากจิตนั่นแหละ พอจากจิตแล้วเราพิจารณาืูเดี๋ยวก็าําตามมรรคแปดะให้มันเห็นความจริงเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆของจิตนั่นด้วยเนี่ยเราจะวางจิตนั้นได้จิตดวงที่มันไม่รู้ที่เป็นเหตุให้มีกิเลสที่เป็นตัววิชานั้นอยู่เรามีมรรคแปดอ่หอหุ้มจิตเอาไว้เห็นจิตตามที่เป็นจริงจิตมันก็ดับไปจิตดับไปเหลือแต่มรรคแปดคงอยู่ นี่แหละตั้มรวังคนที่จิตดับไปความสําคัญว่าเป็นตัวตนเนี่ยจะไม่มีเขาจะไม่ได้มาคิดเลยว่าฉันบรรลุแล้วเอ๊ะหรือยังไม่ได้คิดเลยตัามรวังเพราะว่า ah. ความเป็นตัวตนความสําคัญว่าเป็นตนน้อมเข้าสู่ตนของท่านไม่มีความเป็นตัวตนไม่มีจะไม่ได้มาคิดด้วยซ้ําว่าฉันบรรลุแล้วคือความคิดนี้ก็ไม่มีด้วยซ้าเอาพูดอย่างนี้นะ เพราะความคิดนั้นมันเป็นสัญญาที่เกิดมาจากผภาษผัาษามันกระทบไม่ได้แล้วเพราะมันไม่มีจิตเราจิตดวงที่มันจะให้เกิดปรุงแต่งต่อไปนั้นมันดับไปเหลืออะไรเหลือแต่แก่นล้วน,นแก่นนั้นคืออริยมรรคมิลแแก่นนั้นคือวิมุตติในธรรมวินัยนี้ต้องฟังมีวิมุตติเป็นแก่นมีนิพพานเป็นที่สุดจบมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุด เรื่องนี้ง่ายต่านังไม่ต้องจะมาพูดกำกวมให้เข้าใจกันเป็นหลักปัยงปัญญาเลยอเอาแค่ว่าเราปฏิตามมักแตกเท่านั้นเอ่งจบเลยมีภาษาอะไรมาเรารักษามรกแตกของเราให้ได้ให้เต็มที่ให้ดีงามให้มันละเอียดเหมือนกับที่ไหลทะเลค่อยๆลึกล้าลงไปลึกล้ําลงไปสิ่งแวดล้อมเป็นแบบไหนมันธรรมดาเราต้องไปตามเส้นทางเดิมอยู่แล้วเราเส้นทางเนี้ยเป็นหลักใจของเราเหมือนมีแผนที่อยู่แล้วท่านฟัง เดินตามทางเดินตามทางจนมันไปไม่ได้แล้วนั่นคือวันที่ตายนั่นแหละวันที่ถ้าเราไม่มีกายนี้อยู่กายปริวัติตามมักแปดไม่ได้มันก็สิ้นสุดลงตรงนั้นพระพุทธเจ้าเองท่านพระมหาสาริบุตรเองบรรลุธรรมขั้นสูงที่จะบอกว่ามีนิพพานเป็นที่สุดจบก็กายมันยังไม่ได้ดับจริงๆมันยังไม่ได้ปรินิพพานจริงๆเป็นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเนี่ยยังมีกายอยู่เอา้าก็ต้องทําไปก่อน ส่วนการนี้มันแตกไปดับไปนั่นแหละคือจุดหมายที่สุดจบในการทำด้ามมรรคแปดน,นั่นเองเป็นเรื่องของการสำคัญตนมาได้บรรลุตรงฝั่งฝากเอาไว้ให้อยู่ตามมรรคแปดเท่านั้นเลยเป็นสำคัญข้าพเจ้าพระมหาภัยบูรณ์อภิปุณโนจากวัดป่าดอนหายโซกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพล